เออหล่อหล่อมากเมียวเมียวจะแกล้งทำเป็นตกน้ำและเปิดโอกาสให้เฉิงหยางได้เป็นฮีโร่มาช่วยเธอเอาไหมแต่ว่าฉันว่ายน้ำไม่เป็นนะถ้าเธอว่ายน้ำไม่เป็นฉันจะคิดไอเดียนี้ออกมาเหรอแกล้งแกล้งหน่อยถึงยังไงเฉิงหยางก็ไม่มีทางรู้อยู่ดีเออแต่ว่าไปเลยคว้าโอกาสนี้ให้ได้นะอะอะช่วยด้วยค่ะมีคนตกน้ำเกิดอะไรขึ้นนะอะสำเร็จแล้วเออครั้งแรกที่ได้ใกล้ชิดกับเขาขนาดนี้ใกล้จนได้ยินเสียงของหัวใจของเขาชัดเจนยังไม่ลงไปอีกเอ๊ะขอโทษทีนะคะขอบใจเธอมากนะไม่เป็นไรก็ดีแล้วฉันไปละบ๊ายบายดนเฉิงหยางอุ้มแล้วรู้สึกยังไงบ้างล่ะมีความสุขใช่ไหมล่ะหน้าอกของเฉิงหยางมีความรู้สึกปลอดภัยมากเลยใช่ไหมว้าวได้สัมผัสร่างกายของเขาโดยตรงแบบนี้ยูซีเธอรีบหยุดพูดได้แล้วอุ๊ยตอนนี้เพิ่งจะเขินเล่นเนี่ยชื่อความคิดฉันเลิศไหมล่ะแกล้งทำเป็นตกน้ำให้โอกาสเธอกับเฉิงหยางได้ใกล้ชิดกันเพอร์เฟกต์สุดๆไปเลยนะจริงไหมเออเธอจงใจใช่ไหมอ่ะฉันขอถามเธออีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้เธอจงใจแกล้งตกน้ำใช่ไหมไม่ใช่นะคือแบบนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจจะหลอกนายหรอกนะเอาชีวิตตัวเองมาเป็นเรื่องล้อเล่นแบบนี้ฉันยิ่งเกลียดเธอนะฉันคือว่าเมียวเมียวชอบเขามาตั้งนานไม่คิดเลยว่าสุดท้ายกลับใช้วิธีที่น่ารังเกียจที่สุดทำให้เขาจดจำฉันหมดกันครั้งนี้จะต้องเกลียดฉันแน่ๆเหมียวเหมียวหลานกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเพิ่งจะกลับมาก็ได้ยินเสียงโวยวายมาจากในห้องเอ๊ะคุณย่าทำไมคุณย่าจะเข้ามาไม่เข้าประตูก่อนล่ะคะหลานไม่รู้อะไรเลยเมื่อกี้ย่าเพิ่งจะไปซื้อผักกลับมาก็เห็นพ่อหนุ่มคนนั้นหล่อมากกำลังช่วยคุณตาคุณยายที่อยู่ในชุมชนเราแยกขยะอยู่เอ๊ะผู้ชายหล่อนะหรือว่าจะเป็นเขาหรือว่าเขายังจะรอฉันอยู่ที่นั่นคุณย่าคะเดี๋ยวหนูไปหาโยซีก่อนนะจะกลับค่ำๆหน่อยนะคะเอามาให้ผมเถอะคุณย่าขอบใจนะพ่อหนุ่มทำไมเป็นแบบนี้ไปได้เจ้านายคุณกลับมาแล้วทำไมนายยังอยู่ที่นี่กันล่ะกลิ่นนี้นายอย่าเข้ามาใกล้นะเจ้านายคำสั่งแยกขยะได้ทำสำเร็จแล้วโอเจ้านายอย่าทิ้งผมไปได้ไหมอะเหม็นจะอ้วกอยู่แล้วไปไกลๆฉันเลยนะนายเนี่ยชื้อค่อยๆย่อมสกปรกมากเลยนายรีบอาบน้ำซะสิเอ๊ะสงสัยอะไรล่ะนายจะยืนเบื่ออยู่ทำไมผมไม่เคยอาบน้ำมาก่อนแล้วนายถอดเสื้อผ้าเป็นไหมล่ะไม่เคยถอดนะครับเขาเป็นหุ่นยนต์ถอดเสื้อผ้าของเขาไม่ถึงว่าลามกใช่ไหมแอบมอง
หล่อจังเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้สัมผัสกับเดินร่างของผู้ชายสัดส่วนนี้มันดีจริงๆมือที่ได้สัมผัสฉันกำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยเขาก็แค่หุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นนะอกอีแป้นจะแตกในที่สุดก็อาบเสร็จแล้วจะบ้าตายนายพักผ่อนก่อนเถอะนะระบบกำลังเข้าสู่โหมดพักผ่อนเดินไปเดินมานายจำไม่ได้จริงๆเหรอว่านายวิ่งออกมาจากที่ไหนแต่ฉันไม่มีทางที่จะทำให้นายอยู่ที่นี่ต่อไปได้หรอกนะแม้แต่ผักชีฝรั่งฉันยังเลี้ยงไม่รอดเลยถ้าจะให้ฉันเลี้ยงคนอื่นยิ่งไม่ต้องพูดถึงไม่เป็นไรครับจากนี้ไปของพวกนี้ผมจะช่วยคุณเลี้ยงเองผมเองก็เลี้ยงง่ายไม่ได้ตายง่ายๆขนาดนั้นผมจะอยู่ข้างๆคุณตลอดไปแต่ว่าใช่จริงๆจากการอ่านข้อมูลของคุณในช่วง10ปีที่ผ่านมาคำสำคัญที่ปรากฏมากที่สุดก็คือเฉิงหยางนายกำลังพูดอะไรของนายเนี่ยหุ่นยนต์741สามารถช่วยให้คุณสมหวังกับคนที่อยู่ภายในใจของคุณได้เจ้านายคุณให้ผมอยู่ต่อไปเถอะนะเออแต่ว่างั้นก็ได้นายอยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้สิ่งที่ฉันต้องการก็คือทำให้ภายในใจของเฉิงหยางไม่ให้เขาเกลียดฉันเขาน่าจะช่วยฉันได้ไหมนะจริงสิ741ชื่อนี้มันดูเฉยๆมากเลยงั้นฉันจะเรียกนายว่าฉีซืออี้ก็แล้วกันนะโจเหมียวเหมียวทำไมมีเสื้อผู้ชายวางอยู่ที่ห้องน้ำล่ะอะสวยแล้วล่ะเหมียวเหมียวอธิบายกับย่ามาเดี๋ยวนี้ทำไมในบ้านมีเสื้อผู้ชายอยู่ด้วยฮะตอนที่หนูว่ายน้ำอยู่ที่มหาวิทยาลัยหนูยืมเสื้อผ้าของเพื่อนมาผิดตัวนะคะคุณย่าเพื่อนผู้ชายเนี่ยนะเพื่อนผู้ชายอะไรหล่อไหมเป็นคนที่หลานชอบหรือเปล่าเหมียวเหมียวเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็มีแฟนได้แล้วนะถ้ามีเวลาก็พามาให้ย่าดูบ้างสิคุณย่านี่มันก็ดึกมากแล้วนะคะคุณย่ารีบไปนอนเถอะนะคะจะอยู่บ้านต่อไปไม่ได้แล้วมันอันตรายเกินไปมีคนที่ชอบก็พากลับมาให้ย่าดูอย่างนั้นเหรอเหมียวเหมียวเธอเช่าห้องทำไมไม่ยอมบอกฉันล่ะฉันมีคอนโดอยู่ห้องนึงอยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยเธอไปพักที่นั่นเถอะนะว้าวโยซีเธอเป็นดาวนำโชคของฉันจริงๆเลยนะแต่ว่าแต่ทำไมโยซีถึงรู้ว่าฉันเช่าห้องกันล่ะก็คุณย่าของเธอโทรหาฉันจะระเบิดอยู่แล้วถามฉันเรื่องที่พวกเราสองคนเช่าห้องฮะแต่ได้เผลอพูดอะไรออกไปไหมไม่อยู่แล้วว่าแต่เหมียวๆทำไมอยู่ๆเธอถึงได้ออกมาเช่าห้องอยู่ล่ะเรื่องนี้เนี่ยเหลือเดี๋ยวฉันค่อยบอกเธอก็แล้วกันนะเหมียวๆบอกความจริงมานะเธอมีแฟนแล้วใช่ไหมจะให้ฉันบอกว่าฉันพักอยู่กับหุ่นยนต์อย่างนั้นเหรอเย่งไปโยซีขอบใจเรื่องห้องของเธอมากเลยนะเหมียวๆวิ่งหนีไปพวกเรามาเริ่มกันเลยอย่าบอกนะว่านายทำงานบ้านไม่เป็นนะในระบบไม่มีฟังก์ชันนี้ครับนายใช้หุ่นยนต์จริงๆไหมเนี่ยแล้วนายทำอะไรเป็นบ้างล่ะอยู่กับเจ้านายยังไงล่ะครับพระเจ้าทำไมทำตัวน่ารักขนาดนี้นะแต่ว่าคุณสามารถดูคู่มือการใช้งานของผมได้นะไม่รู้ว่าหนังสือคู่มือเล่มนี้ผมมาจากไหนในคู่มือบอกว่าตรงนี้มีแผ่นปฏิบัติการเล็กๆกดตัวอักษรเยอะมากเลยไม่อ่านก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกมั้งตกลงเรียบร้อยแล้วล่ะหมดงานบ้านหมดคู่รัก
หมดคู่รักเริ่มปฏิบัติการโอเคดาวน์โหลดสำเนางานบ้านสำเร็จแล้วเริ่มทำความสะอาดได้แล้วสินะเจ้านายของผมเอ๊ะได้โปรดคุณมอบภารกิจนี้ให้ผมเถอะนะเอ๊ะอะไรกันนะตั้งใจทำความสะอาดฉันมองผิดไปหรือเปล่าทำไมอยู่ๆเขาถึงได้ทำตัวแปลกๆไป2ชั่วโมงต่อมาได้ทำงานบ้านร่วมกับเจ้านายมันช่างมีความสุขจริงๆใช่ใช่แล้วหุ่นยนต์สุดยอดไปเลยใช่ไหมไม่ไหวแล้วล่ะฉันขอพักหน่อยแล้วกันนะเอ๊ะเจ้านายเดี๋ยวผมจะช่วยคุณนวดผ่อนคลายดีไหมครับเจ้านายนายเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนนายน่ะนายเป็นอะไรไหมฉันไม่ได้ตั้งใจจะเอากลับคืนมายังไงเนี่ยเอ๊ะหมดคู่รักหมดคู่รักอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้โปรแกรมเพิ่งจะมีปัญหาไปเหรอเนี่ยรีบแก้กลับมาเร็วเข้าไหนเจ้านายน่ากลัวจริงๆเมื่อกี้เหมือนใจจะเต้นโจเหมียวเหมียวเธอหัดมีสติหน่อยสิเธอชอบเฉิงหยางอยู่นะจริงด้วยเฉิงหยางสวยแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปเรียนแล้วนายรีบหาทางช่วยฉันสักทีสิจะทำยังไงถึงจะทำให้เฉิงหยางกลับมาเป็นเหมือนเดิมเจ้านายไม่ต้องรีบผมจะช่วยคุณค้นหาในคราวเดี๋ยวนี้ภายในสมองของฉีซืออี้ตอนที่จีบอีกฝ่ายไม่ระวังจนทำผิดจนทำให้อีกฝ่ายโมโหจะทำยังไงดีค้นหารายงานเจ้านายข้อมูลจากการค้นหาบอกวิธีที่ฮอตที่สุดก็คือขั้นแรกก็ต้องขอโทษด้วยความจริงใจเพื่อให้ความรู้สึกนั้นกลับคืนมาสุดท้ายไม่กล้าพอที่จะขอโทษต่อหน้าเขาเขียนคำขอโทษลงบนกระดาษจะได้ผลจริงๆนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกนะเขียนออกมาผลลัพธ์ก็จะดียิ่งกว่านะมาถึงขั้นนี้แล้วลุยโลดนี่เธอรบกวนเธอหน่อยสิฉันส่งให้เฉิงหยางหน่อยสิขอบคุณนะถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีอุ๊ยนายกำลังทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนคนข้างหลังส่งมาให้เนี่ยเฉิงหยางกล้ายื่นโน้ตกันในคาบอาจารย์โน้ตเขียนว่ายังไงอ่านดูสิตกใจสวยแล้วล่ะนายอ่านข้อความในโน้ตให้ฟังหน่อยสิเฉิงหยางเรื่องเมื่อครั้งที่แล้วฉันขอโทษมากๆฉันรู้ว่าฉันเองที่ทำไม่ถูกหวังว่านายจะให้อภัยฉันนะเฉียงหยางนายหล่อมากมาเป็นเจ้าชายขี่ม้าขาวของฉันเถอะชีวิตนี้ฉันมีแค่นายคนเดียวชีวิตไร้ความหมายจริงๆเฉียงหยางเมื่อกี้ข้อที่11อาจารย์พูดลึกเกินไปฉันไม่เข้าใจหลังเลิกเรียนรบกวนอธิบายให้ฉันฟังได้ไหมแบบนี้นี่เองฟังไม่เข้าใจทำไมไม่ยกมือขึ้นถามล่ะครั้งหน้าอย่ายื่นกระดาษกันแบบนี้อีกนะนายนั่งลงได้ขอบคุณครับอาจารย์นั่งลงรอดแล้วเราท่าทางไม่ตื่นตระหนกเมื่อตกอยู่ในอันตรายของเฉิงหยางรอเหมือนกันนั่นเนี่ยไม่สิตอนนี้มันไม่ใช่เวลามาคิดเรื่องนี้ไหมเจ้าเหมียวเหมียวเธอทำแผนพังหมดแล้วครั้งนี้จะอธิบายกับเฉิงหยางยังไงล่ะขอทางหน่อยค่ะเฉิงหยางฟังฉันอธิบายก่อนได้ไหมครั้งนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญฉันอยากจะขอโทษนายด้วยใจจริงเย็นแล้วล่ะดูท่าทางเขาคงจะโมโหมาก
ไม่ต้องขอโทษแล้วล่ะขอบใจนายนะฉันไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเธออีกแล้วขอแค่เธออยู่ไกลๆฉันมันจะเป็นวิธีการขอโทษที่ดีที่สุดอย่างนั้นเหรอยิ่งไกลยิ่งดียิ่งไกลยิ่งดีเจ้านายยินดีต้อนรับเจ้านายฉีซื่ออี้นายมันเป็นผู้ชายหลอกลวงเอ๊ะเป็นพระนายแท้ๆออกไอเดียบ้าๆนี่ยิ่งทำให้ฉันยิ่งไกลจากฉันหยางขึ้นไปเรื่อยเดี๋ยวก่อนนะเกิดอะไรขึ้นนายทำให้ฉันอับอายนายทำให้ฉันหยางเกลียดฉันฉันเกลียดนายนายไปไกลๆฉันเลยนะเจ้านายไม่ต้องมาเห็นใจฉันตอนนี้นายออกไปจากที่นี่ซะเอ๊ะฉีซื่ออี้นายจะทำอะไรเนี่ยฉีซื่ออี้